เฮ้ยมันกันน้ำดีมากเลยอะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะวันนี้หวานจะมารีวิวของในเซเว่นที่ออกใหม่อีกแล้วนี่เป็นคลิปที่2แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยหวานได้รีวิวเจ้านามิแอมเฟรชไปใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นก็ไปตามดูกันได้หวานเพิ่งลงเอาไว้ก่อนหน้าคลิปนี้นั่นเองค่ะก็วันนี้นะหวานจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้โด่งดังมากนะคะใน YouTube เลยซึ่งเขามีทั้งแบบหลอดแล้วก็เป็นแบบซอนะคะซึ่งมันก็คือคิวเพจOne True Beauty Airy Matte Foundation นะคะซึ่งในเซเว่นเนี่ยเหมือนจะมีอยู่สีเดียวนะคะให้เลือกเป็นเบอร์03นะคะสำหรับผิวขาวเหลืองนะคะซึ่งในสองเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าปกปิดเนียนสนิทเบาสบายผิวขีดสุดนะคะซึ่งดูจากชื่อแล้วก็น่าจะเบาสบายผิวนะจากคำว่า Airy นะคะด้านหลังเขายังเขียนอีกนะคะว่าเกลี่ยง่ายลื่นสบายผิวเหมือนขนนกนะคะไม่ตกร่องนะคะแล้วก็สีผิวไม่ดอกระหว่างวันด้วยกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะแล้วก็บอกว่าควบคุมความมันยาวนานถึง8ชั่วโมงนะคะไม่ทำให้หน้าเป็นคราบด้วยค่ะอยากรู้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือเนื้อของเขานะคะมีความแบบเหลืองๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวอันจะเกลี่ยให้ดูนะคะดูสิรู้สึกว่าปกปิดได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันมีความเหลืองมากๆนะคะเกลี่ยง่ายจริงๆด้วยแล้วก็เทียบให้ดูเนี่ยสีผิวแตกต่างเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะไปเทสนะคะว่าเขากันน้ำได้ดีระดับไหนนะคะไปดูกันเลยก็จะให้ดูความแตกต่างก่อนค่ะนี่คือข้างที่ใช้เจ้ารองพื้นนะคะเดี๋ยวจะเทสให้ดูดูดิน้ำมันไหลเป็นแบบใบบัวเลยอะเห็นไหมเฮ้ยมันกันน้ำดีมากเลยอะเทียบกับข้างที่ไม่ได้หนักใช้เห็นปะเห็นความต่างไหมน้ำมันไม่ได้กิ้งเหมือนกับข้างที่ใช้นะคือดูดิดูความแตกต่างดีมากซึ่งทอไปเทสในเรื่องกันน้ำเนี่ยค่อนข้างชอบเลยนะคะก็ยังไงเรามาลองใช้กับหน้ากันดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวหวานนะคะจะให้ดูก่อนนะคะว่าหวานเนี่ยรอยสิวเพียบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าคิวเพจเนี่ยจะปิดรอยสิวพวกนี้อยู่หรือเปล่าคะหวานก็จะใช้มือในการเทสค่ะวิ่งมากเนี่ยก็เห็นเลยนะคะว่าเขาปกปิดได้ดีมากดีมากๆจริงๆแต่ว่ามันเหลืองมากๆเช่นกันนะคะสีค่อนข้างจะเหลืองเลยแต่ว่าหวานคิดว่าถ้าเกิดใครนะคะที่มีแป้งดีๆนะเอามากลบความเหลืองหน่อยเวิร์กมากๆนะคะเพราะมันสามารถปกปิดได้ดีจริงๆนะดีเลยนะคะดูแบบรูขุมขนดูแบบเล็กลงด้วยนะคะแล้วก็ความแดงๆเนี่ยหายไปเลยรอยแดงจากสิวเนี่ยแบบกลบได้อยู่มิดชิดเลยโดยที่ไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยเฮ้ยอันนี้หวานชอบนะแต่ว่าอยากให้เขาลดความเหลืองลงมานิดนึงนะคะก็ยังไงเดี๋ยวหวานขออนุญาตทาให้หมดทั้งหน้าแล้วแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะและนี่ก็แต่งหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาให้เนื้อแมตต์มากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญคือเขานะแต่งหน้าแล้วแบบไม่เป็นคราบนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หวานอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดจะใช้เจ้าคิวเพจซองนี้เบอร์03นะคะควรจะทาคอด้วยไม่งั้นฉันจะพาเธอลอยดูจากคอกับหน้าหวานนะก็โคละสีเลยนะคะหน้าค่อนข้างลอยเลยทีเดียวซึ่งหวานคิดว่าถ้าเกิดซื้อมาเบอร์ที่ถูกกับสีผิวอาจจะเวิร์กกว่านี้นะคะซึ่งอันนี้หวานซื้อมาเป็นแบบซองไงแบบซองราคา49บาทซื้อได้ที่เซเว่นนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากซื้อแบบหลอดนะคะเขามีหลายเบอร์ให้เลือกนะไปซื้อได้ที่ช็อปของคิวเพจได้เลยค่ะก็สวัสดีหมดเวลาแล้วนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานนะคะช่วยกดหน่อยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย